ไปกันต่อนะคะประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องของเกาหลีเหนือนอกเหนือจากประเด็นที่มีการส่งทหารไปช่วยรัสเซียร่วมรบในสงครามยูเครนแล้วล่าสุดเกาหลีใต้ออกมาอ้างนะคะอ้างข่าวกรองทางทหารว่าเกาหลีเหนือได้เคลื่อนรถยิงจรวดเพื่อที่จะเตรียมทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปและอาจจะมีการทดสอบเกิดขึ้นในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะ นี่คือข้อมูลจากสมาชิกรัฐสภาอีซองกวนซึ่งเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมรับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานข่าวกรองทหารเมื่อวานนี้ค่ะว่า เกาหลีเหนือได้เคลื่อนรถยิงจรวดไปยังจุดที่อาจจะมีการทดสอบขี่ปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM และการกลับเข้าสู่ชัน้นบรรยากาศของหัวรบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนหรือว่าอาจจะเป็นช่วงหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนหรือว่าช่วงสัปดาห์หน้านะคะขณะที่พักซุนวอน สมาชิกรัฐสภาอีกคนหนึ่งบอกว่าหน่วยข่าวกรองทหารเชื่อว่าเกาหลีเหนือยังไม่ได้ติดตั้งขีปนาวุธบนรถยิงจรวดถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนรถไปที่จุดทดสอบแล้วก็ตามโดยเกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปในวิธีโคจรที่สูงหลายครั้งเพื่อให้ขีปนาวุธตกในระยะที่ใกล้กว่าระยะ ทำการที่มีการออกแบบมาส่วนหนึ่งก็เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงผลกระทบทางการเมืองจากการยิงขีปนาวุธไกลออกไปในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ว่าการยิงด้วยวิถีมาตรฐานที่ราบกว่าถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปเพื่อให้แน่ใจว่าหัวรบจะสามารถกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกขณะที่ยังรักษาการควบคุมเพื่อให้โจมตีถูกเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ได้ค่ะ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ออกมาระบุว่าเกาหลีเหนืออาจจะพยายามย้ำให้เห็นการพัฒนาอาวุธทางยุทธศาสตร์ของตัวเองโดยพยายามยิงขีปนาวุธพิสัยไกลหรือทำการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่7ในช่วงเวลาที่สหรัฐมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะ